แพ้ทั้งต้นเลยแพ้เรียบน่าจะหวานตอนนี้น่าจะหวานขอบคุณครับพี่กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะของการมาเริ่มที่บริเวณทางขึ้นนะฮะเป็นทางขึ้นเดียวที่เราสอบถามกับชาวบ้านแล้วก็คนที่เขาอยู่อาศัยอยู่ที่พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยว่าเป็นทางขึ้นเดียวที่เราสามารถที่จะไปสู่บริเวณหน้าถ้ำซึ่งมีพระธุดงค์เนี่ยเคยมาปรากฏนะฮะจำวัดอยู่ที่นี่พื้นที่บริเวณนี้มีเรื่องราวมากมายเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเล่าไปพร้อมๆกับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพบรรยากาศพร้อมไหมแอดLet's go ข้ามมาเลยข้ามมาเลยแอดชนะความกลัวตัวเองได้นะขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจเอาใจช่วยด้วยนะครับดูจากเส้นทางแล้วเพื่อนๆไม่ค่อยมีใครมาใช้เส้นทางนี้นานมากแล้วพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นในอดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์เพื่อนขออนุญาตนะครับผมข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเปิดทิศเปิดทางให้พวกเราได้ถ่ายทำได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นสุดใบไม้ตรงนี้ก็ขยับทำให้ผมสังเกตเห็นเป็นโพรงถ้ำตรงนี้เป็นโพรงตัวใหญ่เลยเกาะติดขาพยายามยุงเพิ่มหน่อยมันแสงแกงมันค่อนข้างที่จะเรียบไปกับขาอุ้ยโทษหัวพกคือเราจะขึ้นไปให้ถึงจุดที่เป็นถ้ำแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนั่นคือเสร็จสิ้นจากภารกิจในวันนี้นะฮะเราจะดูตำแหน่งของบริเวณถ้ำให้ได้ก่อนนะเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือจะติดกับพื้นที่ที่เป็นรีสอร์ทระวังเป็นเถาวัลย์หนามแหลมคมมากอะไรตรงไหน
แดงลักษณะเหมือนมีการนำดอกไม้มาปูเป้ตัวเริ่มเลยแลนไปแล้วตะกวดเนี่ยเมื่อก่อนมีศาลานี้ทำได้เดินลอดทางลงเนี่ยลงมาก่อนมาทางโรงแรมเลยใช่ไหมคือตอนที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยแอดมินเคยมาเมื่อ20ปีก่อนนะเพื่อนเคยมีสิ่งปลูกสร้างอันนี้ไหมเป็นลักษณะเหมือนกุฏิแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีโรงแรมสร้างไว้นะไม่ก่อนหลังกับตอนนั้นจับกระเป๋าจับที่กระเป๋าจับที่กระเป๋าจับกระเป๋าจับกระเป๋าอกุฏิเนี่ยเพิ่งมาสร้างใช่ไหมครับตอนที่แอดมินมาทั้งไม่มีพื้นที่ตรงนี้แต่สภาพก็ผุพังไปหมดแล้วเพื่อนน่าจะเก่าแก่มากมีร่องรอยของจีวรหากมีใครสังเกตเห็นในคลิปวิดีโอก็บอกนะครับว่าเห็นเหมือนกับกัปตันไหมให้เพื่อนๆลองดูก่อนครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูเหมือนลักษณะเหมือนมีเงาเดินปุ๊บเข้าไปทางขวาแอดมินโอเคไหมขออนุญาตนะครับสถานที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายครับเพื่อนๆจากที่สอบถามจากชาวบ้านหลายๆคนนะก็ให้คำนิยามถ้ำแห่งนี้ว่าเป็นถ้ำที่มีความลึกลับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพญานาคงูเจ้าที่หรือแม้กระทั่งบางคนก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้ำแห่งนี้เป็นทางเข้าออกเมืองลับแลใครที่ได้เข้าไปในถ้ำนี้ที่มีความลึกซึ่งกัปตันยังไม่ได้เข้าไปสำรวจจนถึงด้านในเขาบอกว่าหากใครได้เข้าไปแล้วจะไม่มีทางได้กลับมาไปแล้วศูนย์นั่นเองให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมบรรยากาศรอบๆกันดูนะครับข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยขออนุญาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสาหลักของสถานที่แห่งนี้เพื่อนำภาพบรรยากาศและทุกความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นหลักธรรมทานให้แก่ผู้คนได้รับชมทั้งทางโลกและทางธรรมให้เห็นถึงบรรยากาศที่การปลีกวิเวกการพยายามเพื่อให้แสวงหาความสงบ
ขออนุญาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยครับเป็นเสียงประกาศจากเรือเฟอร์รี่มีทางมุดเข้าไปแอดไม่แน่ใจมีทางมุดลงไปอีกอ่ะกัปตันขอมุดเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวมันลงไปแล้วครับพ่อกัปตันก็อยากจะลงไปดูเพื่อนๆแต่ว่าแอดมินไม่อยากทิ้งแอดมินไว้คนเดียวข้างนอกเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่แล้วจะลงไปดูก็ลึกอยู่ตู้หนังสือขออภัยที่ต้องใส่กุญแจเพราะในห้องนี้มีเครื่องมืออะไรบางอย่างตรงนั้นนะเพื่อนๆข้อความขาดหายไปไม่ได้ใส่มาแล้วน่าจะถูกเปิดไว้แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เก็บของมีที่รองน้ำต่อลงมาจากช่องด้านบนแล้วนั่นคือหางตุ๊กแกใช่ไหมขออนุญาตนะครับมีรูปปั้นที่แตกหักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรูปปั้นยักษ์หรือว่าท้าวเวสสุวรรณดูจากทรงผมเนี่ยที่เป็นรูปลักษณ์ลักษณะแบบนั้นนะเพื่อนผมขอเดาไว้ขออนุญาตนะครับเอาพระพิคเนตมีไฟมีช่องเข้าไปตรงนั้นอีกเงียบมากอ
บรรยากาศรู้สึกว่ามันจะมืดๆลงนะเป็นตู้หนังสือซึ่งยังมีหนังสืออยู่ด้านในนั่นเพื่อนพระสุตตันตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกหลายเล่มเลยเป็นสถานที่ลึกลับอีกแห่งหนึ่งนะเพื่อนโอเคครับผมก็จะมาขอเล่าเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันมีข้อมูลจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ยเขาได้เคยบอกเราว่าคุณลองเข้ามาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้ดูซึ่งรายละเอียดเจาะจงที่จะสามารถที่จะนำพาเรามาสู่ที่นี่เนี่ยไม่มีเลยเพื่อนเราต้องสอบแสวงหาถามจากชาวบ้านแล้วก็คนที่เขาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยถึงสถานที่แห่งนี้แอดมินก็ได้สนับสนุนข้อมูลโดยที่เขาเคยบอกว่าเขาบอกว่าเขาเคยที่จะมาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเมื่อประมาณ20ปีก่อนซึ่งเขาจำแทบไม่ค่อยได้แล้วว่าบริเวณทางขึ้นเนี่ยทางเข้ามาอยู่ตรงไหนแอดมินเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเพื่อทำการมาดูดวงเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับพระธุดงค์ที่มาอาศัยปรากฏจำวัดอยู่ที่ณสถานที่ถ้ำบริเวณนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นยังไม่เกิดเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมอย่างเหมือนในปัจจุบันที่เราเห็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เข้ามามีชาวบ้านที่แนะนำพวกเราเนี่ยเกี่ยวกับเส้นทางที่เข้ามาแล้วก็บอกเล่าถึงความลี้ลับของสถานที่แห่งนี้ว่าทุกๆครั้งที่มีชาวบ้านมาหาปลาพื้นที่บริเวณนี้ก็มักจะต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่ามีงูใหญ่ตัวสีขาวอยู่หลายตัวที่เขาถือว่าเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางเป็นพญานาคที่คอยปกปักรักษาพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งบางคนก็พบเห็นแต่บางคนก็ยังไม่เชื่อเราก็ถามจากหลายๆข้อมูลนะครับหลายๆคนที่เขาให้ข้อมูลเราได้เขาบอกว่าเป็นงูที่ถูกชาวบ้านจับมาจากพื้นที่บริเวณอื่นแล้วเอามาปล่อยพื้นที่บริเวณนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เคารพในความเชื่อของเขาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่กัปตันก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นถึงสภาพบรรยากาศและเรื่องราวให้เพื่อนๆได้คิดแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ที่เคยใช้ในการปฏิบัติธรรมคือที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปมีอะไรที่ผิดสังเกตไหมหรือว่าน่าสนใจที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เมื่อในอดีตกับปัจจุบันโอ้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมเยอะจำไม่ได้เพราะเมื่อก่อนไม่มีโรงแรมแล้วก็ตอนนั้นเป็นพระธุดงค์ซึ่งศีรษะท่านนะบุกไปซี่นึงแหละจริงเหรอเกิดจากไม่รู้เหมือนกันเกิดจากอุบัติเหตุใช่ไหมน่าจะอุบัติเหตุแต่ท่านไม่มีเราก็ไม่ได้ถามท่านกระโหลกศีรษะยุบไปหรอยุบไปซีกนึงที่แบบบุกไปอย่างนี้นะแต่ท่านก็ยังปกติใช่ไหมใช่ปกติแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ลือกันว่ามีพระธุดงค์มาแล้วก็ท่านดูดวงแม่นมากก็ตามภาษาตอนนั้นก็อยากจะมาด้วยก็เลยมาแต่ว่าทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแล้วก็ยังไม่มีกุฏิอันนี้ยังจะมีศาลาด้วยจะเดินทางเดินน่าจะมาทางโรงแรมเลยแต่ตอนนี้เขาทำอ้อมไปแล้วที่ตอนที่มาน่ะคือมีถ้ำเขาจัดสรรเป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยยังไม่เป็นแบบนี้ก็จะมีเฉพา
็มีพระธุดงค์ท่านจะอยู่โซนตรงนี้นะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเล็กๆอยู่องค์นึงอ่ะก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์นี้หรือเปล่าโอเคก็เพราะว่านานมากแล้วจำไม่ค่อยระยะเวลา20ปีเพื่อนๆก็ลองคำนวณดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างที่แอดมินได้บอกไว้ก็ผมคิดว่า20ปีเนี่ยก็นานมากๆเพื่อนๆขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรูปพระสงฆ์โอ้มีหินควอตซ์ด้วยหินเขียวนุมานสวยงามมากโอเคมีหินเขียวนุมานด้วยหินควอตซ์ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะนำกลับไปแต่ขออนุญาตดูรายละเอียดสวยงามมากครับสวยเนี่ยครับหินเขี้ยวหนุมานน่าจะถูกพบเจอบริเวณถ้ำนี้นะสวยงามมากครับขอบคุณมากครับก็ก่อนจบภารกิจเราก็ขออุทิศกุศลนะฮะข้าพเจ้าและทีมงานขออุทิศกุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอขอบคุณมากครับที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับใส่หมวกกันยุงก่อนไปเอาหมวกด้วยหรอผมก็ว่าเอ๊ะหมวกใครนะทำไมเหมือนหมวกของเจ้าลี่หมวกกันยุงหมวกกันยุงแอดมินใส่สิครับยังไม่ใช่เอาไปถือรอนะเอาพัดกันเมนใส่หมวกจะกลับมาที่นี่กลางคืนไหมของเขาจะตันกับป้าอันนี้ตอนเดินนำอ่ะตอนจะดึงแอดขึ้นมาด้วยขอขึ้นก่อนมาต้นนี้สวยจังอ่ะเมื่อยไหมก่อนไหมหายใจก่อนทำงานก็ได้คุณ
นั้นเป็นช่องลมต้นไม้จะไหวอยู่ตรงจุดเดียวตรงอื่นเงียบยิบเพื่อนเป็นโพรงถ้ำก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้นะครับเวลาเรากลับมาที่นี่อีกในช่วงกลางคืนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะมันจะได้แจ้งเตือนทุกๆครั้งที่เรามีไลฟ์สดเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทันกับช่วงกิจกรรมคนที่ตัวติดตามแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกดซ้ำนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับเจอกันEP ต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ